สวัสดีค่ะเติมใหม่เดี๋ยวก่อนเจียบใหม่ก่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยาค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณมากันที่วันจ้าหมดไปแล้ววันอังคารมากันที่วันศุกร์กระโดดไปถึงไหนอาจารย์ก็กระโดดไปกระโดดมาแบบนี้ล่ะจ้าโอเคไหมวันศุกร์จ้าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรหนึ่งถึง16ตุลานี้นะคะเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเป็นการดูแดงเป็นการดูดวงแบบตะวันตกวันที่ไม่มีนะคะด้วยเป็นบันเทิงด้วยเป็นไกด์ไลน์ด้วยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรจะดูประมาณนั้นแหละนะจ๊ะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณเพราะไม่ใช่ดวงของคุณนะจ๊ะหนูจ๋าโอเคสุขจ๋าสุขกันเถอะเราเศร้าไปทำไมขอดูสิจ๊ะสุขจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะเปิดร้าวคอร์สการเรียนการสอนดูดวงแบบศาสตร์ตะวันตกในวันที่18ตุลาหรือ7ที่นั่งเท่านั้นนะคะรับแค่10คนเพราะฉะนั้นอยากเรียนกับอาจารย์มาเรียนนะคะอาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้นะคะความรักความสัมพันธ์ทุกๆความรักความสัมพันธ์ความรักเป็นสิ่งที่ดีงามแต่ว่าเราต้องรู้จักใช้อยู่กับรักยังไงให้มีความสุขอยู่กับรักยังไงไม่ให้เป็นทุกข์นั่นแหละถ้าเรารู้จักใช้ชีวิตเราจะไม่ทุกข์กับมันความรักเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะรักเขาชอบเขาเขาไม่รักเราชอบเราเราก็อยู่ของเราประมาณนั้นแหละเออนะคะชีวิตก็มีแบบนี้แหละมีทั้งทุกข์ทั้งสุขค่ะเอารวยเป็นร้อยล้านพันล้านเขายังมีความรักที่ไม่สมหวังเลยนะภาษาเรากับปุถุชนคนธรรมดานะจ๊ะโอเคช่องทางอีกการติดตามนะคะผลงานของอาจารย์มีอีกชาแนลหนึ่งคือ The Eye Shoot Tarot Shoot Tarot อยู่ข้างล่างนะคะลิงก์คุณไปกดติดตามอยากรู้อะไรคุณจะได้รู้ในนั้นทางการงานการเงินชีวิตรักอะไรที่คุณอยากรู้อะไรอาจารย์ก็ถามไปแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือ Line Today นะคะอาจารย์ไปทำคลิปทั้งบทความอยู่ใน Line Todayช่วยติดตามกันด้วยนะจ๊ะแฟนคลับที่น่ารักทุกๆคนยังเม้นกันไม่หยุดไม่หย่อนเม้นที่รูปของอาจารย์ขอบคุณมากๆพวกคุณปากหวานทุกคนเลยน่ารักจริงๆ FC เด็กคนขึ้นมาเข้ามาอยู่ช่องนี้นะน่ารักทุกคนไม่รู้เป็นอะไรปากหวานปากหวานโอเคอาจารย์นะหัวใจละลายตามเลยจ้ะสุขจ๋าความรักของคุณ1ใบเป็นพลังงานหลักแล้วก็คนที่ความรู้สึกในด้านของความรักของคุณ5ใบและคนที่คุณรัก5ใบแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอีก5ใบโอเคไหมไพ่ใบแรกคือ Justice โอ้ยคุณอาจจะคุยกับราศีตุลค่ะ Justice คืออะไร Justice คือการตัดสินใจอย่างยุติธรรมโดยยึดหลักความถูกต้องไม่ใช้อารมณ์ร่วมคือประมาณว่าความรักนี้ถึงเวลาปรับความสมดุลในความรักสามารถมีความรักมีความสัมพันธ์ที่อยู่ได้โดยไม่มีปัญหาคืออะไรไม่ใช่อารมณ์คือในความรักนะเขารักคุณคุณก็รักเขาแหละถ้าเขาไม่รักคุณคุณก็ไม่รักเขาเขาทำแบบไหนกับคุณคุณก็จะทำแบบนั้นกับเขาแหละจัสติคือความเท่าเทียมถ้าคุณรู้ว่าที่ผ่านมาในความสัมพันธ์คุณไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการตอบสนองหรือเขาไม่รักคุณเลยคุณก็จะกลับมารักตัวคุณเองและทำแบบที่เขาทำกับคุณประมาณนั้นหรือเปล่าจะสึกประมาณเท่าเทียมอะนะตัดสินใจยังมีเหตุผลและเท่าเทียมใช้หลักของเหตุผลใช้ระวังจะมีการขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นโรงพักหรือถ้าในบางคนในกรณีที่ความสัมพันธ์ไม่ดีอาจจะมีการฟ้องหย่าก็เป็นไปได้ระวังการขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักหรือมีข้อกฎหมายคดีความใดๆก็ตามขอดู justice ให้คุณใบเด้ justice คืออะไรจ๊ะความไม่เท่าเทียมความเอ็นเอียงความไม่ถูกต้องความเด็ดเดี่ยวในการที่ justice คือไพ่แห่งตาช่างนั่นไงคุณมีความรู้สึกว่าใครบางคนทำอะไรรับหลังคุณเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะทำอะไรรับหลังเขาเช่นกันในเมื่อคุณเขาทำกับคุณได้คุณก็ทำกับเขาได้เช่นเดียวกันคนคนนั้นของคุณคุณมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะไปคุยกับคนอื่นไม่ซื่อคุณก็ไม่จำเป็นต้องซื้อกับเขาเหมือนกันประมาณแบบนั้นหรือเปล่า justice บอกด้วยตอบขออีกหนึ่งใบให้กับ seven of swordขออีกหนึ่งใบให้กับ Seven of Swords 7ดาบคืออะไรการไม่ไว้ใจความไม่ซื่อสัตย์คนที่ทำอะไรรับหลังคุณเหรอนี่ไง Knight of Cups มีคนจะกลับมาหาคุณไหมมีความรักครั้งใหม่ไหมมีคนมาหยิบยื่นโอกาสมีคนมาหยิบยื่นความรักให้คุณไหม
ผู้ชายเจ้าชู้ผู้ชายระมุนหรือคุณเป็นคนฟันลี่ก็ได้นะคุณอาจจะเป็นคนฟันลี่เป็นคนรำเป็นผู้หญิงละมุนเป็นผู้ชายละมุนเป็นคนโรแมนติกเป็นคนมีเสน่ห์อยู่ๆก็มีคนเดินเข้าหาทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามก็เป็นไปได้นะจ๊ะสุขเสน่ห์แรงทีเดียวจ้ะอาจจะมีรักครั้งใหม่เข้ามาก็ได้หรือรักเก่าที่ขาดกันไปแล้วไม่คุยกันอาจจะกลับมาก็ได้นะคะ5ใบของคุณในด้านของความรักอดีตปัจจุบันอนาคตอดีตที่ผ่านมาคุณวางแผนอะไรอยู่คะมีการวางแผนหรือคุณอาจจะได้คุยกับเขาคนๆนั้นของคุณนานๆคุยกันทีหนึ่งคุณกลับมารักตัวคุณเองค่ะใครมีครอบครัวแล้วคุณมีครอบครัวแล้วหรือเขามีครอบครัวแล้วหรือคุณกลับมารักครอบครัวของคุณหรือการไปเยี่ยมบ้านไปเฉลิมฉลองกับครอบครัวก็เป็นไปได้คุณมีความรู้สึกเสียใจกับความรักที่ผ่านมาเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกสิ่งที่สูญเสียมีไพ่มีถ้วยดีๆมาให้คุณเลือกมีคนมาให้คุณเลือกคุณไม่เอาค่ะคุณไม่พร้อมจะมีความสัมพันธ์ใหม่คุณกลัวเกินไปจะเริ่มต้นแต่คุณเสียดายกับไปสิ่งที่มันไม่ดีมันสูญเสียมันพังไปแล้วจะมีคนทักคุณมาหรือใครจะทักหรือคุณจะทักใครไปแบบกระทันหันมิทันตั้งตัวการทักมาหรือการได้เจอหรือการได้รับข้อมูลข่าวสารของใครบางคนมาแบบว่าอาจจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้เขาอาจจะทักคุณมาแบบอ้อมๆก็ได้คุณกลับมาโฟกัสกับตัวเองรักตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคุณเป็นคนที่มีอีโก้ค่อนข้างสูงนะ9ถ้วยเป็นลักษณะของไพ่ที่ดีนะคะ9ถ้วยเป็นการรักตัวเองไม่รักมากักทำไมมีความรู้สึกว่าคุณมีความเย่อหยิ่งเย่อหยิ่งในตัวคุณเอง9ถ้วย9เหรียญนี่ลักษณะของหรือคุณในความสัมพันธ์คุณมีใครหลายๆคนแหละแต่ในใครหลายๆคนที่เขามาจีบเขามาชอบคุณน่ะคุณก็ไม่ได้ให้ความสนใจใส่ใจเท่าไหร่หรอกคือมีเข้ามาเยอะน่ะแต่ไม่ใช่คำตอบของคุณน่ะคุณมีความรู้สึกว่าคำตอบของคุณไม่น่าจะใช่คนที่เข้ามาคุณรักปักจิตปักใจกับใครบางคนแล้วมันทำให้คุณต้องเจ็บ9ถ้วยมาบอกว่าในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างถ้าเป็นความสัมพันธ์ของเขาเหมือนเขาก็ไม่รักหรอกแต่มากักคุณไว้นะคะกลับมารักคุณก็กลับมารักตัวเองมาหาความสุขให้กับตัวเองนะคะหรือคุณอาจจะไปเจอผู้ชายหรือผู้หญิงที่นิสัยเจ้าชู้มากรักหลายใจก็เป็นไปได้เพราะไพ่ใบนี้มันบ่งบอกถึงไพ่ที่เป็นรักซ้อนประมาณนั้นJustment อยากหลุดพ้นออกมาไม่อยากไปอยู่เป็นรักซ้อนของใครเขาค่ะอยากหลุดออกมาหรือความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นรักเพศเดียวกันก็ได้นะคะคุณบอกคุณเป็นผู้ให้โดยที่คุณไม่เคยได้รับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ฉันจะไม่ให้อะไรกับใครแล้วทำพลันพยายามกลับมารักตัวคุณเองกลับมาอยู่กลับมาบาลานซ์กลับมาทำใจและเดินก้าวไปข้างหน้าค่ะมีการโยกย้ายมีการเดินทางหรือเปล่าย้ายแผนกย้ายงานราชการหรือคนที่คุณรักเขาย้ายก็ได้เช่นกันคนที่คุณรักรู้สึกยังไง2ถ้วยค่ะ2ถ้วย6ดาบ6ดาบ6คาถา The Story of the Tower ว้าวพังแล้วพังความรักเขารักคุณรักเขาแต่เขาเดินจากคุณไปแล้วเหรอเขายังอยากมีความสัมพันธ์นี้เขายังอยากกักความสัมพันธ์นี้ไว้แต่ถ้ามันกักไว้ไม่ได้ก็ต้องจบอ่ะเขารู้สึกเสียอกเสียใจกับคุณในบางสิ่งบางอย่างในคำพูดในความรู้สึกในอารมณ์มันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณทำออกไปและเขาได้รับรู้มันทำให้เขารู้สึกเสียความรู้สึกมันทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยมันมีความรู้สึกว่ามันไม่โอเคสำหรับเขาเลยคุณอาจจะคุยกับราศีกรกฎราศีเมษราศีธนูราศีน้ำกรกฎเป็นพฤศจิกเมษลิฟเวอร์เมถุนรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักทางไกลเป็นรักต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาความสัมพันธ์ที่ซ้ำๆเดิมๆรู้สึกเขาเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์นี้มากค่ะมีคนมาจีบเขาแต่เขาก็ไม่เอาเขารู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกเซ็งกับความรู้สึกนี้เช่นเดียวกันเขาอาจจะอยากจบจากความรู้สึกนี้ไปแล้วก็ได้สุขแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ King of Cups Six of Cups The Lover แล้วก็มีทั้ง9เหรียญทั้ง9ถ้วย Queen of Swords King of Cups คุณอาจจะคุยกับผู้ชายที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยดราม่า กับใครคนนี้คุณเขาทำคุณทำอะไรเขาก็จะเฉยแต่เขายังมีความรู้สึกที่ดีกับคุณนะเพราะไพ่ของคิงถือถ้วยเป็นลักษณะของเป็นพ่อบ้านที่มีความรับผิดชอบเป็นสามีที่ดีของภรรยา
แต่ไม่ได้เป็นสามีที่ไม่เป็นสามีที่ดีของภรรยาแต่เป็นคนไม่ดีกับคนอื่นประมาณนั้นหรือเปล่าเขาดีกับเมียเขาเขาดีกับลูกเขาแต่เขาไม่ดีกับคุณถูกไหมเออประมาณนั้นแหละเออประมาณนั้นเขาไม่ค่อยดราม่ากับใครค่ะคนคนนี้เขาชอบอยู่นิ่งๆความนิ่งเขาจะปล่อยให้ทุกอย่างมันจัดการของมันสวรรค์หรือพรหมลิขิตจัดการความสัมพันธ์นี้เองมีคนคิดถึงกัน Sick of Cup กันกลับมาการพูดการคุยหรือรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักสมัยเก่าสมัยประถมมัธยมมหาลัยรักที่ยังไม่ได้เป็นถูกเลือกมีคนกลับมาโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตคุณรักตัวเองเขาก็รักตัวเองเช่นเดียวกันค่ะคุณเหมือนคนมีอีโก้เขาก็มีอีโก้เช่นเดียวกันค่ะ Queen of Swords เขาพยายามตัดสินใจหรือคุณพยายามตัดสินใจออกจากปัญหาออกจากความรู้สึกที่มันไม่ชัดเจนนี้ซะมา2ใบก็ไป2ใบเหนื่อยแล้วคุณบอกว่าที่ผ่านมาคุณเหนื่อยกับมันมากแล้วค่ะคุณเหนื่อยแล้วคุณอยากจะหยุดละเขาคิดยังไงกับคุณสุขเขาคิดยังไงคะเขาบอกว่าเขาไม่เลือกความรักครั้งนี้เขายังถือคุณไว้เขาอยากกลับมาเขายังวนเวียนปนเปื้อนอยู่ในชีวิตของคุณเขาส่องคุณอยู่เขาเฝ้ารอคุณอยู่เขาอยากจะเก็บคุณไว้จริงในความรู้สึกของเขามี2ประเด็นคือ1บางครั้งเขาอยากเดินออกไปจากความรู้สึกนี้2บางครั้งเขาก็อยากไปต่ออยากกักคุณไว้เขาไม่อยากปล่อยคุณไปไหนเขายังอยากดึงอยากลังคุณไว้ในชีวิตของเขาอีกใบนึงให้กับ5ดาบแต่ถ้ามันดึงไม่ได้จริงๆเขาก็พร้อมจะไปค่ะเขาพร้อมจะจับไปแล้วโอเคคุณดาคิดยังไงกับเขาคะคุณบอกว่าทำอะไรไม่ได้มันเจ็บปวดค่ะเป็นการรอคอยที่แสนเจ็บปวดเป็นการรอคอยที่แสนทรมานคุณทรมานแบบนี้มาเป็นเวลานานเนิ่นนานเต็มทนแล้วคุณจะตัดมันออกจากใจของคุณให้ได้พยายามเอาธรรมะเข้าข่มคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเขาคือความสุขของคุณมีการบล็อกกันด้วยอาจจะบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกโทรศัพท์บล็อกกันมีการสืบการส่องการเฝ้ามองความสัมพันธ์นี้ว่าจะไปในทิศทางไหนอยากพูดอยากจะคุยอยากจะเคลียร์กันออกมาอยากจะคุณอาจจะคุยกับราศีกันราศีเมษพฤษภราศีกันคุณบอกว่ามันเหนื่อยเบื่อคุณบอกว่าคุณเหนื่อยคุณเบื่อกับความรู้สึกที่คุณมีอยู่ความรู้สึกเดิมๆความรู้สึกซ้ำๆคุณคิดว่าน่าจะเอาหัวสมองนั้นไปทำอย่างอื่นมากกว่ามาโฟกัสในเรื่องรักอยากเริ่มต้นใหม่กับชีวิตใหม่กับความสุขในวันข้างหน้าเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขในชีวิตตั้งแต่มีคนคนนี้เข้ามามันกินใจมันทำให้ความรู้สึกของคุณแย่ลงทุกวันทุกวันโอเคคนที่แบกกันคนที่เลิกกันคนที่เงียบใส่กันคนที่ไม่คุยกันมีโอกาสกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมคะมีโอกาสไหมชุดนี้แล้วกันมีโอกาสไหมคะกลับมาพัฒนาได้ไหมมีการกักความสัมพันธ์นี้เขาไม่เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงเขาไม่พูดอะไรเขาไม่สามารถบอกอะไรคุณได้แต่ยังอยากกักคุณไว้คุณเจอคนฉลาดคนที่ลันล้าปาร์ตี้บางคนเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆยังเที่ยวเล่นไปเรื่อยไม่คิดจะอยากมีความสัมพันธ์ที่ผูกมัดกับใครแต่อยากได้ความสัมพันธ์ที่เป็น one night stand คุณอาจจะคุยกับคนธาตุดินพฤษภกันมังกรคนคนนี้นิ่งเฉยใส่คุณเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือครอบครัวเขาอาจจะมามีบทบาทและอิทธิพลกับตัวเขาเองมากเขาบอกเขารักคุณอ่ะเขารักคุณแต่เป็นรักที่ต้องอดทนค่ะคุณก็รักเขานะคุณบอกว่าคุณอยู่ในความรักอยู่ในความอึดอัดอยู่ในความทุกข์ใจมาเป็นเวลานานมากแล้วคุณอยากกลับมารักตัวคุณเองกลับมายึดหลักกับชีวิตของคุณให้มากกว่าเดิมนะคะมีการรอคอยการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์การพัฒนาการตอบคำถามบางทีคำถามที่คุณถามไปแล้วไม่ได้คำตอบคุณยังหวังลึกๆและรอคอยมันอยู่ในคำตอบนั้นนะจ๊ะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงเขามองอยู่ว่าความสัมพันธ์นี้อยากได้ความชัดเจนเหมือนกันเขาก็บอกว่าเขาวิ่งตามเขาก็เหนื่อยเขาคิดถึงคุณน่ะเขาบอกเขาคิดถึงคุณเขาอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกผูกพันบางคนมีความรักที่เป็น one night stand นะคะมีความสัมพันธ์แค่ช่วงข้ามคืนกันมาสัมพันธ์ที่จุดเด็ดขออีกสักหนึ่งใบสิจุดเด็ดเขาบอกคุณอาจจะเขาอาจจะจากไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วก็ได้มีความแน่วแน่ในการจากไปจากความสัมพันธ์นี้ค่ะ
ไม่ว่าคุณหรือเขาเขาอยากได้ความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์รักกันชอบกันแต่อย่าผูกมัดกันให้อิสระเสรีซึ่งกันและกันไม่มีสถานะให้กันและกันประมาณความรักของคนเห็นกับตัวประมาณนั้นเขาจะเดินจากคุณไปค่ะโอเคคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมสุขเดอะมูนค่ะคุณบอกว่ามันไม่ปลอดภัยคุณเหนื่อยและคุณจะเดินไปข้างหน้าแล้วเดอะเดวิลมันบอกว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณที่ทำให้จิตใจของคุณมันยังผูกติดยึดติดกับคนคนนี้อยู่คุณมีคนเข้ามานะคะถ้าไม่คนเก่ากลับมาเขาก็ยังกลับมาคุยกับคุณก็เป็นคนใหม่ที่เป็นผู้ชายระมุนผู้ชายเจ้าชู้คุณจะมีคนเข้ามาแต่คุณไม่ชอบหรอกมันอาจจะมีในความสัมพันธ์ที่คุณเป็นคนมีเสน่ห์นะคุณเป็นคนมีเซนส์ดีเพราะนั้นเขาอาจจะมาสารสัมพันธ์กับคุณแล้วโดยที่คุณไม่ได้ให้โอกาสใครก็ได้เพราะคุณยังผูกติดผูกใจกับคนคนนี้คนที่เป็นเดวิลยังฝันถึงยังคิดถึงยังผูกจิตผูกใจเขาบอกว่าคุณบอกว่าคุณจะไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตทำให้ชีวิตคุณให้ดีและคุณจะมีสิทธิ์เลือกในอะไรก็ตามที่คุณอยากได้คุณเป็นคนเก่งค่ะ Queen of Wands คุณเป็นไม้ไหมบางคนเป็นไม้ก็ได้บางคนก็ไม่เป็นไม้บางคนเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมบางคนความสัมพันธ์ที่เป็นความรักที่มันเป็นท็อกซิกรักซ้อนเขาฝากบอกคุณ5ใบคุณอาจจะคุยกับราศีเดอะมูนราศีมีนราศีมังกรน้ำกรกฎมีนพฤศจิกเขาฝากบอกว่าเขาเดินออกไปกี่ครั้งเขาก็ยังคิดถึงคุณเขาพยายามที่จะหาความสัมพันธ์ที่ชัดเจนให้คุณไม่ได้เขาคิดว่าคุณทำอะไรรับหลังเขาหรือเขาเองก็ทำอะไรรับหลังคุณเช่นกันเขานิ่งเฉยเขาไม่เลือกอะไรกับความรักครั้งนี้เขาไม่ทำอะไรค่ะความรักที่มีแต่ความเพ้อฝันเขาจะอยู่ในความเป็นจริงความรักที่เขารู้ว่าคุณกับเขามันไม่สามารถเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความมั่นคงได้เขาไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเขายังอยากมีไว้นะยังอยากคนคนนี้เป็นคนดื้อเป็นคนชอบเอาชนะหรือความรักของคุณมันอาจจะมีช้อยเยอะคุณอาจจะต้องไปต่อสู้กับคู่แข่งเยอะแยะก็ได้คนคนนี้ชอบเอาชนะขาวกับดำทีเดียวอัศวินผู้นี้อัศวินรักของคุณอาจจะเป็นรักทางกายเดชาริออดคืออัศวินผู้นี้ไม่รู้หรอกว่าการที่มีความรักครั้งนี้หรือการที่มีความสัมพันธ์นี้ไว้จะชนะค้าคานไปเพื่ออะไรแต่เขาต้องการชนะค่ะเขาต้องการชนะเขาอาจจะอยากชนะใจคุณก็ได้นะโอเคคุณล่ะฝากบอกเขา5ใบคุณบอกว่าคุณจะคิดทบทวนและหยุดทุกอย่างลงจะมีการทักไปหรือเขาจะทักคุณกลับมายังมีการพูดคุย3ถ้วยอาจจะเป็นแค่ความชัดเจนเรื่องกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันค่ะบางคนบอกว่าเป็นได้แค่กัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเป็นมากกว่านั้นไม่ไหวแล้วฉันเบื่อกับความสัมพันธ์แบบนี้คุณอาจจะได้ไปเฉลิมฉลองไปปาร์ตี้ป่ะไปปาร์ตี้ไปลันลากับเพื่อนป่ะการปาร์ตี้การรันร้ากับเพื่อนการได้สังสรรค์พูดคุยกับเพื่อนจะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปเหมือนกันนะจะอารมณ์ดีขึ้นไม่ต้องทะเลาะกับตัวเองอย่างปัจจุบันที่เป็นอยู่ขอให้แนะนำ5ใบกับสุขจ้ะทรัมโพไลน์บาลานซ์ซะกลับมารักตัวคุณเองรักครอบครัวแล้วมารักงานรักการมารักชีวิตของคุณรักตัวกลัวตายซะอย่าไปอยู่ในความรักสามเศร้ากลับเริ่มต้นใหม่ซะยังตามสืบตามสองเฝ้ามองแล้วเจ็บไหมถ้าการตามสืบตามต่องการเฝ้ามองแล้วเจ็บก็อย่าทำไพ่แนะนำว่าหลักตัวกลัวตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้ว คนเราต้องรักตัวเองใช่ไหมคนเราต้องกลับมารักตัวเองต้องมีความอยู่ไปพื้นบนพื้นฐานของความเป็นจริงอะไรที่มันเป็นความพื้นฐานแห่งความดูแล้วมันไม่สามารถไปได้ดูแล้วไม่สามารถพัฒนาได้ดูแล้วมันก็เจ็บจะมีไว้ทำไมการสืบการส่องการเฝ้ามองคนอื่นทำให้คุณต้องทุกข์ก็อย่าไปส่องปิดหูปิดตาจะได้ไม่รับไม่รู้จะได้ไม่เจ็บเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วจุดจุดจุดคือนั่นแหละรักเขาชอบเขาได้แต่ถ้ารักแล้วมันต้องเจ็บก็ตัดใจซะค่ะไพ่บอกว่าแทมพันแลนคือการบาลานซ์จิตใจการบาลานซ์กับปรับฟอร์มการปรับสมดุลและหาทางออกกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่คุณเจออะไรอยู่กลับมาถามตัวเองและคุณจะทำยังไงให้สิ่งที่คุณเป็นอยู่มันมีความสุขขึ้นอย่างเช่นถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วคุณทุกข์คุณกลับมาคิดตัวเองซิว่าทำยังไงจะไม่ทุกข์ล่ะ
อย่าไปคาดหวังกับเขาอย่าไปสนใจเขาอยู่เฉยๆในที่ของเราเขาจะทักมากับเรื่องของเขาเขาจะทำอะไรกับเรื่องของเขาหาคำตอบให้กับปัญหาก่อนคุณต้องหาคำตอบว่าปัญหาของคุณคืออะไรและค่อยแก้ในปัญหาเรานั้นนะจ๊ะสุขจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box อย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @afe0329y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ